สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพยายามผ่านด่าน95ให้ได้นะครับหลังจากผมตอนนี้เลเวล48ครับหลังจากที่ผมเก็บเลเวลด่าน84ครับด่านบอสเพราะว่าได้ XP เยอะนะครับจากวิดีโอก่อนครับมาประมาณ 3-4 เลเวลนะครับผมก็จะพยายามผ่านด่านนี้นะครับไปกันเลยเราในที่นี้ผมจะใช้โปรแกรม Auto Eat ครับเพื่อที่จะเพราะว่าผมใช้ Boost Stack เล่นนะครับเพื่อที่จะกดตัวสปีดนะครับที่ใช้น้อยๆนะครับมานะครับสู้ๆเอาเลยครับผมก็จะอัพก่อนนะครับด่านนี้คงยากต้องอัพเต็มก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับก็ต้องลองก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโดนเตะแล้วนะครับก็ใช้อันนี้ไปนะครับแล้วก็เสกทุกอย่างมานะครับแล้วก็ยิงไปมิสไซล์ครับรอดูว่าจะเป็นไงครับแล้วก็ฟีสซะหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับเมเทโอเข้าไปนะครับดูว่าจะยังรอดหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็ยิงอย่างเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้ครับยิงอย่างเดียวนะครับเน้นตีเน้นยิงไปก่อนนะครับโอเคน่าจะได้นะครับน่าจะผ่านได้นะครับคงมีปัญหามากตัวบอสนะครับบอสตีสเปรชนิดนึงนะครับผมก็เน้นตัวเบอร์นาร์ดนะครับเบอร์นาร์ดมาช่วยกันไว้นะครับเพราะว่าเบอร์นาร์ด HP เยอะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 700,000 แล้วครับ HP ตอนนี้เลเวล40เกือบ50ครับก็มีตัวยิงสเปชนะครับแล้วก็ตัวพึ่งเพราะว่าพึ่งมันเป็นตัวสปีชนะครับแล้วมันใช้น้อยมากครับมันวิ่งเร็วด้วยนะครับจากการอัปเดตใหม่เมื่อกี้นี้นะครับมันก็เพิ่งเพิ่มมาเยอะนะครับเพิ่มสแต็กนะครับเพิ่มสแต็กเราก็ยังลดคริสตัลที่ใช้อะให้เป็นจากเลเวล1เลยครับถึงเลเวลสุดท้ายไม่เพิ่มนะครับถึงเลเวล80เลยไม่เพิ่มนะครับแต่ผมเป็นครึ่งหนึ่งทำให้มันผสมก็เต็มเลเวล60ครับคงไม่มีปัญหาครับชนะแน่นอนครับปล่อยได้เลยนะครับเย้ชนะแล้วแต่ว่าก็ต้องเสียไปหลายอย่างครับเมดิโอฟรีซแล้วก็ไซโคนครับปกติผมใช้แค่3อันนะครับชนะแล้วไม่รู้ได้ EXP เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีโปรแกรมกดอัตโนมัติยังอยู่นะครับโอเคนะครับในบอสก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ชมผมนะชมวิดีโอผมนะครับถ้าชอบยังไงถ้าชอบวิดีโอหรือว่ายังไงมีความรู้ยังไงได้ความรู้ก็กดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามช่องผมได้นะครับถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะผมก็มีสอนภาษาอังกฤษในช่องผมนะครับก็ติดตามดูนะครับเริ่มตั้งแต่ present simple tense เลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่าง vocabulary มากมายนะครับก็ลองดูนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ in the next video นะครับบ๊ายบาย